อาจจะมองได้ว่าแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เดียวกันนะครับก็คือทำงานแลกเงินเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในครอบครัวแต่ขณะเดียวกันนะครับพวกเขาก็ยังถือว่าเป็นทูตทางวัฒนธรรมได้ด้วยนะครับคอลัมน์สู่ทศวรรษหน้าประชาคมอาเซียนวันนี้ครับคุณวงศ์พันธ์อมรินทร์เทวาจะพาไปรู้จักแรงงานชาวเมียนมากลุ่มหนึ่งที่ร่วมกันถ่ายทอดศิลปะการแสดงของบ้านเกิดให้คนไทยได้รู้จักไปติดตามกันครับท่วงท่าการร่ายลำสะดุดตาทำนองดนตรีแปลกหูที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าอังเงะเป็นการแสดงพื้นบ้านของเมียนมาที่ดูคล้ายการออกแขกของลิเกบ้านเรานักแสดงเน้นมุกตลกขบขันร้องผสมรำคล้ายลำตัดนี่นับเป็นหนึ่งในการแสดงที่โดดเด่นของคณะชเวตราพีชเวตราพีเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มงานข้ามชาติชาวเมียนมาในโรงงานต่างๆย่านมหาชัยเมื่อว่างก็รวมกันฝึกซ้อมการแสดงเพื่อไปตระเวนสร้างความสำราญให้เพื่อนร่วมชาติตามจังหวัดต่างๆในไทยให้ได้หายคิดถึงบ้านเกิดบางครั้งก็มีโอกาสแสดงให้เพื่อนบ้านอย่างคนไทยได้รับชมด้วยความหวังเล็กๆว่าคนไทยจะได้รู้จักตัวตนของคนเมียนมามากขึ้นและมองพวกเขาอย่างมีคุณค่ามากขึ้นเราธรรมดาเนี่ยนุ่ญายีดูดีมีสิ่งเนี่ยพี่เราธรรมดาเราธรรมดาเดียวเดิมบอกงั้นเราธรรมดาเนี่ยเราถ้าแต่เส้นงานจะลุยากเลยสุดละยีเช่นยีเช่นเนี่ยดีพอดีทองนะพี่บ่ายพี่เอาไหนงั้นเยี่ยยังจีมูเดียวทั้งในกุญยาเลยด้วยเราเดียวไอ้ดียีเช่นเนี่ยดีทองนะการเปิดใจเรียนรู้ซึ่งกันและกันนับเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้คนไทยและคนเมียนมาซึ่งต่างก็เป็นพลเมืองอาเซียนเหมือนกันสามารถเกื้อกูลกันและอยู่ร่วมกันได้ภายใต้ความแตกต่างการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านนะครับนับว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าจะทำให้เรารู้จักและเข้าใจกันมากขึ้นครับอย่างปัจจุบันครับเราจะเห็นเลยว่าปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมนี้ไม่ใช่แค่ในประเทศเรานะครับแต่ว่าในภาพรวมของทั้งโลกส่วนใหญ่มักจะเกิดจากความไม่เข้าใจครับเกิดจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมถ้าเราเรียนรู้เราก็จะเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นครับปัญหาต่างๆเนี่ยก็อาจจะน้อยลงหรือหมดไปในที่สุดนั่นเองครับเรียนที่การเรียนรู้ซึ่งกันและกันไม่ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะรู้ผ่านการแสดงเท่านั้นเพราะกิจกรรมแบบนี้อาจไม่ได้มีบ่อยนักการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันโดยตรงกับคนชาติอาเซียนอื่นๆในบ้านเรายังเป็นอีกวิธีนึงที่จะช่วยให้คนไทยรู้จักและเข้าใจเพื่อนร่วมประชาคมได้เช่นกันเพราะทุกคนก็เปรียบเสมือนเป็นทูตวัฒนธรรมของชาติตัวเองวงพันธ์อมรินทร์เทวาสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน